ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันสดๆโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้มีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างนะรวมไปถึงสีถูกโฉลกแล้วก็สีต้องหลีกเลี่ยงกันด้วยชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของงานอยากได้อะไรให้ขอให้เจรจาต่อรองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพวันนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองรวมไปถึงของคนรักให้ดีด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปฉะนั้นทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานกลางๆจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจผ่านได้ผ่านค่ะมีแต่ความไม่จริงใจเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะในเรื่องงานทุกอย่างต้องใช้เวลาค่อยๆเดินนะอย่ารีบแล้วก็อย่าหวังเดินทางรัดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีไม่ถูกใจไปซะหมดเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีวินัยทางการเงินจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่มีอะไรไม่สบายใจมีอะไรทำให้รู้สึกว่าต้องคิดมากหรือว่ากังวลให้พูดคุยกันอย่าเก็บนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าถอดใจง่ายๆโดยเฉพาะใครที่กำลังจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ส่วนเรื่องของงานคนที่พยายามมานานวันนี้ดูเหมือนว่าโอกาสดีๆจะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีเมถุนค่ะเรื่องงานอึดอัดขยับตัวก็ลำบากนะวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะตึงจะรัดไปซะหมดนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันไม่สามารถทำทุกอย่างตามที่ใจคิดได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาทางใจความทุกข์ใจหรือว่าการคิดมากเนี่ยมันจะส่งผลทั้งเรื่องของกายทั้งเรื่องของใจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ใครที่มีปัญหาอาจจะต้องทุกข์ใจนี่แหละค่ะเพราะเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการเงินเหมือนกับหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหามานานอดทนให้มากทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีชมพูเด็กเน้นสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำอะไรที่ต้องเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสได้รับลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอำนาจคนที่เป็นหัวหน้าเองก็ตามแต่เรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ต้องหนักแน่นให้มากนะคะอย่าหูเบาคิดอะไรหรือแม้กระทั่งอยากพูดอะไรเนี่ยก็ต้องฟังด้วยเหตุและผลด้วยเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้หัวใจคนที่โสดอยู่แล้วก็คิดที่จะมีคู่นะระวังคนที่ไม่จริงใจระวังคนที่เขาไม่หวังดีนะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ก็มีโอกาสเกิดปัญหาเพราะเรื่องของบุตรหลานบริวารเองก็ตามเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องมีน้ำอดน้ำทนให้มากอดทนให้มากค่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่ได้นะคะขอให้แค่ให้เปิดใจก็พอส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ยังสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้มีโอกาสดีๆมีแต่สิ่งดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่างานประจำเองก็ตามนะแต่ว่าหัวใจหนักแน่นให้มากค่ะอย่าไปฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้หลายราศีก็ไม่ค่อยง่ายเนาะทั้งเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหัวใจเองก็ตามนะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนการพูดคุยกันลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะข้อมูลดวงชะตานั้นต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณณฤนาถค่ะ4พฤษภาคม2514นะคะเวลาเกิด 6:30 นวันอังคารเปลี่ยนชื่อแล้วดีหรือเปล่าเปลี่ยนจากเดิมที่ชื่อสนั่นเนี่ยเป็นณฤนาถณฤนาถเลยอันนี้ผู้หญิงนะน่าจะนะครับเดี๋ยวลองดูนะณฤนาถณฤนาถนามสกุลเครือสูงเนินเครือสูงเนินจริงๆก็พอได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะดูแข็งไปบ้างนะครับแต่ก็เด่นในเรื่องของการต่อสู้การแข่งขันอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้างานนะลัคนาอะไรเกิดจังหวัดอะไรไม่ได้บอกจังหวัดมาค่ะจ้ะรบกวนนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสายสุนีเกิดวันที่4กรกฎาคมนะคะ2512เวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์ถามเรื่องโชคลาภถามเรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เอาเลยและอริเป็นกาลีระวังเป็นหนี้อย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากระวังชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้หมั่นตักบาตรถวายสังฆทานสดทำให้ต่อเนื่องยิ่งบ่อยครั้งยิ่งดีเสี่ยงโชคไม่เด่นครับเบอร์โทรศัพท์59ค่ะแต่เบอร์โทรถือว่าดีอยู่แล้วนะเลข5กับเลข9เนี่ยเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสำหรับคนไทยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2535นะคะเวลาเกิด 01:45 วันอังคารถามเรื่องชีวิตคู่ถามเรื่องการงานเรื่องการเงินแล้วก็ออกรถปีหน้าได้มั้ยคะกุมภาพอดีได้ฟังข่าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงอะนะเรื่องโครงสร้างภาษีรถใหม่ดูด้วยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการปริมาณของเสียที่ปล่อยออกมาเนี่ยใครไม่ได้มาตรฐานจะถูกปรับราคารถขึ้นที่พูดแบบนี้เพราะว่าในดวงเกณฑ์ชะตาของคุณเนี่ยย่าง24มันคาบเกี่ยวต้นปีด้วยฉะนั้นรถที่คุณจะซื้อมันมีเกณฑ์ตั้งแต่ช่วงนี้แหละจนถึงกุมภานะถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะมีผลกระทบจากโครงสร้างภาษีออกก่อนก็ได้นะเพราะเกณฑ์มันก็มีนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่นี้จนถึงช่วงกุมภาแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมีบางกลุ่มที่ก็ไม่ถูกปรับเพิ่มนะฮะเข้าย่าง25ก็ถือว่าเด่นมากฉะนั้นในเรื่องของรถสมหวังแน่นอนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนีค่ะ1มกราคม2511เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์งานเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์กรรมะเป็นกาลีงานยากก็ได้ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ก็ได้มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบและฝากระวังอุบัติเหตุครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมาลัยค่ะเกิดวันที่4สิงหาคม2504ถามเรื่องของเลขบ้านนะ322ดีหรือเปล่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะพระจันทร์2ดวงนะครับและดาวอังคารเนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรด้วยใช้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแสงจันทร์9กรกฎาคม2502นะคะเวลาเกิด 2:30 ระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับในทางโหราศาสตร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถึงแม้ว่าคุณจะเกิดใกล้ๆ 2,500 ก็ตามนะเพราะส่วนใหญ่คนที่เกิดในช่วงเวลานั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้วมักจะไม่เปลี่ยนวันแต่อย่างกติกาที่เราตกลงกันจะใช้วันสากลฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งเข้ามาถามใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 2:30ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ต้องบอกว่าที่อึมครึมที่อึดอัดที่ขยันลำบากมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยแล้วนะครับ
แล้วก็เด่นมากๆนะถ้าคุณอยากจะคิดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราแต่จะเตือนเรื่องเงินนะในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้ให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแบ่งปันบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่8สิงหาคม2531เวลาเกิดบ่าย 2:38 นาทีวันจันทร์การงานการเงินเนื้อคู่มาถามเรื่องงานว่าจะได้รับราชการหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ในดวงเนี่ยผมว่าคุณทำเอกชนดีกว่านะนะข้าราชการอาจจะไปช้าแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่หน้างานอย่างที่พูดอยู่เสมอหน้างานถ้าพอดีไม่ได้บอกมานะว่าทำอะไรถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์คือไม่ใช่ just แค่ทำสารบัญนะหมายถึงรู้ลึกในส่วนของ IT เลยเนี่ยถ้าเน้นงานซ่อมอันนี้ก็ถือว่าฉลกนะกับพื้นดวงนะครับหรือถ้าคุณนะถ้าคุณมีฝีมือลายมือในเรื่องของพวกงานช่างเหมือนกันงานซ่อมอันนี้ถือว่าเด่นนะส่งข้อมูลมาเพิ่มนะถ้าอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมความรักคู่ครองเนื้อคู่ตอนนี้เข้าย่าง28นะครับเป็นปีที่ดีในเรื่องของความรักถ้าโสดจะได้เจอแต่ดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไหมคุณอาจจะเจอคนที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนและมาคบหากับคุณถ้าไม่ได้มีพันธะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรไม่ว่ากันแต่ช่วงแรกประคับประคองให้ดีๆหน่อยคู่ของคุณจริงๆแล้วควรจะมีตำหนิหรือว่าคบหากันอย่างมีระยะห่างนะครับลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดแพร่แพร่บ่าย 2:38 นาทีจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยพิจิกก็ช่วงนี้เสาทับดวงชะตาอยู่ไม่แปลกนะที่หลายอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับอาจจะเหนื่อยในเรื่องของงานมากหน่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิติพันธ์10กุมภาพันธ์2535นะคะเวลาเกิด 7:34 นาทีวันจันทร์นะคะอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภด้วยอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ดาวศุกร์สวยนะครับถ้าจะลงทุนทำธุรกิจสินค้าแฟชั่นของหอมของกินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกอพาร์ตเมนต์ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนเช่าใช้บริการพวกความบันเทิงครับไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะแต่หมายถึงพวกหนังเงี้ยนะหรือว่าเกมอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงอีกกลุ่มนึงให้ผลใกล้เคียงเลยนะครับเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่ามินิมาร์ทนะสวนเกษตรเกี่ยวกับพวกเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ทำฟาร์มทำเพ็ทช็อปนะเพาะสัตว์ขายลองดูครับว่าเรามีความถนัดในเรื่องไหนปีนี้หาโอกาสซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์หน่อยละกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่17ตุลาคมนะคะ2514เวลาเกิด 7:26 นาทีวันอาทิตย์พื้นดวงชะตาโดยรวมค่ะแล้วก็ช่วงไหนถึงจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะย่าง45เกณฑ์เรื่องการเดินทางไม่เด่นนะครับในช่วงย่าง44แล้วก็45เนี้ยไปอาจจะมีปัญหาติดขัดหรืออาจจะเลื่อนอาจจะชะลอก็ได้นะหลังวันเกิดให้คุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและในแง่ของงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัญญาพรนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคม2510ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะทะเบียนรถ8576ค่ะราหูพฤหัสอาจจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบ76สุกเสาร์เป็นเส้นศัตรูอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประเคาะใหญ่คือ8และก็7ครับเลขบ้าน108ค่ะอันนี้เหมือนกันนะครับระวังในเรื่องของสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแต่อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะปิดคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลีค่ะ5กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด 17:15 นาทีวันศุกร์
ตอนนี้เปิดว่าดวงนี้เปิดรับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจะราบรื่นหรือเปล่าก็คือน่าจะเป็นเนอร์เซอรี่นะฮะคือเรียนสองส่วนอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดเช่นเกิดจังหวัดกอไก่แต่มาทำอาชีพเนี้ยจังหวัดขอไข่ถือว่าสมรูปนะครับหรือว่าถ้าเป็นลักษณะมีต่างประเทศมาเกี่ยวข้องแต่อันนี้คงยากนะเด็กอ่อนจากต่างชาติคงไม่ได้มีวอลลุ่มเยอะขนาดนั้นเอาเป็นว่าถ้ายังไม่ได้ทำนะถ้าทำต่างถิ่นฐานทำได้และถ้ายังไม่ทำปีนี้เกณฑ์เรื่องงานมันยังเสียอยู่ฉะนั้นก็อยากจะให้ชะลอการลงทุนแต่ถ้าทำแล้วและถ้าทำต่างถิ่นฐานปีจอนี้ให้เน้นการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมนะทาสีใหม่ก็ได้จัดโยกย้ายอุปกรณ์เป็นต้นไม่ต้องเน้นการลงทุนเยอะนะหรืออาจจะมีเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือน้องๆเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรพวกนี้หรือจะเปลี่ยนของใหม่แทนของเก่าได้ทั้งนั้นในส่วนการทำบุญเสริมของคุณลีปีนี้และถ้าคุณลีเป็นคนต่างประเทศมาทำอาชีพนี้โอเคเลยจบนะของคุณปีจอนนี้เน้นเรื่องทำบุญเรื่องห้องน้ำบูรณะสร้างได้ทั้งนั้นครับเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพอดีเป็นผู้ปกครองของคุณเต้นะคะจ้าครับเจอวันที่29มกราคม2541นะคะค่ะเวลาเที่ยง 00.45 เช้าวันพฤหัสอ่ะค่ะฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีนะคุณเต้ใช่ค่ะคุณเต้ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับค่ะจ้ะอยากถามอะไรคะอยากถามว่าพอดีปีนี้เขาอยู่ม.6 ใช่ไหมคะปีหน้าเขาอยากจะเอ็นเข้าจุฬาอินเตอร์ไม่ทราบว่าเขาจะเอ็นติดไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง18ตอนนี้อยู่ม.6 ใช่ไหมครับค่ะมองสาขาอะไรไว้ฮะนิเทศค่ะเรียนศิลป์หรือเปล่าฮะเรียนสายอะไรฮะตอนนี้ก็เรียนศิลป์คำนวณค่ะจริงๆถ้าถามว่านิเทศเด่นในดวงเขาตอบ2ส่วนก่อนเกณฑ์ในเรื่องการสอบช่วงย่าง19ไม่เด่นนะฮะค่ะไม่เด่นนะฉะนั้นฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจยิ่งต้องท้าทายยิ่งต้องพยายามค่ะอันที่2ถามว่านิเทศเด่นในพื้นชะตาของน้องเขาหรือไม่ก็ไม่เด่นนะค่ะที่เด่นกว่าแล้วเขาเรียนอะไรดีคะที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาแต่เมื่อกี้อย่างที่ผมถามเนี่ยเขาเรียนศิลป์คำนวณใช่ไหมฉะนั้นก็ปิดต้องปิดหน้าที่เป็นวิทย์ไปเดี๋ยวผมนึกก่อนเสาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายวิทย์ที่เด่นนะเป็นวิทย์เด่นลองดูนะครับเขาถ้าเขาชอบพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ดีนะค่ะนะอันนี้คือจบมาแล้วก็เน้นพวกงานซ่อมงานแก้ไขเพราะ IT ส่วนใหญ่ก็ต้องซัพพอร์ตในส่วนนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนนะครับเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่และอีกกลุ่มหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะคุณครูประถมวัยนะครับคุณครูประถมวัยอันนี้ก็ดีเพียงแต่ว่าจะต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะอันนี้ก็คือฝากเป็นช้อยส์นะครับค่ะแล้วรบกวนอีกนิดนึงนะคะของเขานี่ต้องระวังอะไรมั่งไหมคะเพราะว่าตอนนี้เขาติดเพื่อนเยอะเหมือนกันนะคะก็จะเตือนให้ระวังมี2 อย่างนะพฤหัสอยู่เรือนสหัสชะเป็นกาลีในแง่ของดาวก็ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะอันที่2ระวังมีปัญหากับเพื่อนหรือเพื่อนทําให้เดือดร้อนค่ะนะจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนได้ทั้งนั้นเลยนะค่ะแล้วจะมีเรื่องอะไรที่แบบหนักๆมั้ยคะก็อย่างน้อยต้องระวังจนถึงช่วงปลายปีนี้เลยครับปลายปีนี้นะคะใช่หาโอกาสต้องทําบุญอะไรมั่งคะหาโอกาสหลอกล่อให้น้องเขาไปถวายชุดสังฆทานยานะหรือทําบุญที่โรงพยาบาลส่งก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะนะแล้วดวงนี้นี่จะพึ่งได้ไหมคะของเขาเนี่ยบางทีดูเหมือนก็สองส่วนนะฮะเขาออกแนวศิลปินหน่อยแล้วก็อีกอย่างบางทีเขาคิดอะไรเรามองเขาไม่ค่อยออกนะยิ่งเขาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นแต่พื้นฐานจิตใจยืนยันว่าเป็นคนใจอ่อนนะใจอ่อนก็พอได้แต่อย่าคาดหวังเยอะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะคะอาจารย์ฝากระวังปัญหาเพราะเพื่อนพาไปสำคัญนะปีนี้เพราะเพื่อนอย่างเดียวนะคะจ้ะอุบัติเหตุฝากระวังในช่วงต้นปีหน้า
เลยวันเกิดแต่รบกวนอีกนิดนึงอะค่ะขอถามเลขที่บ้านใช่ไหมคะ28/54ค่ะเลขบ้านก็เป็นพวกกุญซืออยู่แล้วนะคนที่อยู่บ้านหลังนี้จะคิดอะไรหลายตลบนะวางแผนวางแผนเก่งนะฉะนั้นเลขบ้านนี้ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วครับค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันปัญหามันเยอะค่ะบางทีเข้ามาก็มายังบางทีอยู่นอกบ้านเนี่ยเราจะดีๆกันอยู่พอเข้าบ้านปุ๊บมันเหมือนมันมีเรื่องอะไรให้งุบงิบตลอดแล้วของจะหายตลอดเลยอะค่ะใครเป็นเจ้าบ้านเนี่ยคุณเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรฮะรอให้ผ่านช่วงปลายๆนี้ไปก่อนปลายปีนี้ไปก่อนค่ะนะปลายปีนี้ไปก่อนนะครับได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณมากสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณคณิศร21 ธันวาคม 2549นะคะเวลาเกิด 17:40 น.วันพฤหัสบดีค่ะถามชื่อแล้วก็เรียนด้านไหนดีรวมไปถึงลัคนาราศีด้วยพฤหัสบดีคณิศรชื่อนี้ก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงความจริงดีนะตระกูลแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วจะมีปัญหาสุขภาพได้นะครับก็คือในพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้ต้องระวังถามว่าชื่อสมบูรณ์ไหมก็ไม่ค่อยดีนะถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่างที่ผมเรียนก็ควรจะปรับแก้ในอนาคตส่วนในเรื่องของการเรียนควรจะเรียนด้านไหนพระรหัสสวยนะครับก็พระรหัสก็ในส่วนของทำงานสถาบันการเงินนะพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พระรหัสหมายถึงทันตแพทย์ขออภัยพระรหัสหมายถึงแพทย์นะในเรื่องของเภสัชกรในส่วนของถ้าเป็นกฎหมายก็เป็นพวกนิติกรแล้วก็มุ่งสอบผู้พิพากษาการเป็นครูอาจารย์ในระดับสูงก็ถือว่าดีครับลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี 17.40 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับก็จะหมายว่าเมถุนโดยรวมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของพฤหัสที่โยกย้ายนะก็น่าจะส่งผลดีนะครับก็โยกถึงนะก็ควรขวายหน่อยควรขวายหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาสิมานนะคะ14 มกราคม 2537เวลาเกิด 9:37 น.วันศุกร์เรียนสื่อสารมวลชนค่ะทำงานสายนี้จะรวยไหมคะถามสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงเนื้อคู่ที่ดีด้วยดังมีชื่อเสียงนะในฟิลวารสารเนี่ยทำได้ถามว่ารวยหรือไม่เมื่ออาชีพคุณจับในสิ่งที่ถูกโฉลกแล้วมันก็จะล้อกันในพื้นชะตากระดุมผ้าก็เป็นสีนะทานังเป็นอายุก็คือมีตังค์ใช้ได้เลยแหละแต่ทุกอย่างต้องเทคไทม์ต้องใช้เวลาแต่คุณจะมีชื่อเสียงในแวดวงที่คุณทำความรักดีหรือไม่แต่คนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องเสียเปรียบเรื่องรักนะคบใครเผื่อใจดูกว้างๆไกลๆนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะได้คู่ที่มีตำหนิและด้วยนะมีตำหนิและมีเชื้อสายต่างประเทศจึงจะคบหาได้อย่างยืดยาวและถ้าช่วงเวลานี้มีการคบหากับคู่อยู่เนี่ยให้ประคับประคองถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสมัยค่ะทะเบียนรถ728 28ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินโทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข8SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญเรือน10 สิงหาคม 2511ค่ะเวลาเกิด 16:30 น.วันเสาร์งานโชคลาภคู่ครองค่ะในส่วนของงานก็จะเตือน2เรื่องนะเตือนผู้ใหญ่เตือนศัตรูคนที่ไม่หวังดีนะครับแล้วก็ปีนี้งานเหนื่อยยากหน่อยถึงถ้าเทียบกับช่วงกับปีที่ผ่านมาจะเบาลงและนิ่งลงนะแต่ลักษณะหลายอย่างจะเป็นปัญหาในระยะยาวยืดเยื้อนะครับถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงถามว่ามีเกณฑ์งานใหม่ไหมตอบว่ามีนะเพียงแต่ว่าหาให้ได้ก่อนเท่านั้นไม่ว่ากันโชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดาค่ะ6 พฤศจิกายน 2528นะคะเวลาเกิด 4:09 น.ไม่ได้บอกวันด้วยถามเรื่องงานก็ดูตามข้อมูลสากล นะครับ6 พฤศจิกา 28เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นอังคารในทางโหราศาสตร์น่าจะตรงนั่นแหละนะกัมมะเป็นกาลีอยู่
ก็งานไม่ดีงานมีปัญหาระวังคำพูดระวังปัญหาพวกงานเอกสารสัญญานะครับเกาะเก้าอี้ให้แน่นนะเกาะเก้าอี้ให้แน่นเลยผ่านเข้าย่าง31ไปแล้วเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของงานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆเกณฑ์งานใหม่ก็จะโดดเด่นในช่วงย่าง31ฉะนั้นช่วงนี้อย่าสร้างศัตรูจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนกนะคะ22พฤศจิกายน2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันอังคารนะถามความรักลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรดวงชะตาโดยรวมด้วยแล้วก็ปีนี้จะออกรถ10ล้อดีไหมคะตอนนี้ย่าง38ลองดูนะฝากไปพิจารณาแล้วกันถ้าเป็นมือสองสภาพดีๆน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่านะอันนี้ฝากไว้พิจารณาถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีนะแต่อยากจะให้ลองดูมือสองสภาพดีๆเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอันเนี้ยเกณฑ์มีจะเทคหรือไม่เทคแล้วแต่เราเพราะเกณฑ์การเงินเสียนะถ้าคิดว่าซื้อแล้วเราผ่อนไม่ไหวชะลอไปก่อนก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่ไงถ้ามันจำเป็นต้องซื้อลองดูมือสองก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะหาโอกาสไปทำฟันกูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณเสน่ห์ค่ะ10กันยายน2498เวลาเกิด 11:10 นาทีวันเสาร์หลังเกษียณทำอะไรดีนะจะมีเกณฑ์ในการขายที่ดินหรือเปล่าหลังเกษียณทำอะไรเรื่องที่ยังไม่เด่นนะครับถึงจะมีเข้ามาราคาก็ไม่ตรงใจถ้าไม่เดือดร้อนผมก็ยังไม่อยากให้ขายอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินถ้าคุณมีฝีมือลายมือนะของกินสินค้าแฟชั่นนะถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศเนี่ยอาหารต่างชาตินะเสื้อผ้าที่มีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายพวกนี้หรือแม้กระทั่งทำพวกเครื่องดองของเมาให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจดวงนี้ด้วยประสบการณ์ด้วยวัยวุฒิผมเชียร์นะประกอบกับพื้นดวงพฤหัสโสรถเรียนโหราศาสตร์ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนเก๋าหน่อยคนมีประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์ทางโลกเนี่ยนำมาปรับใช้กับโหราศาสตร์ได้ดีและด้วยวัยวุฒิคุณดูน่าเชื่อถือครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ